หลอกแห้งๆพอประเด็นยินฟังก็เถอะเออฟังออกนั่นเลยเมียเลยเนาะนั่งเลยครับหยิบมันทำลายก็ได้ตรงนั่งเลยนั่งเลยมาตัวเล่นนักเริ่มสีนักขึ้นเพราะตาเลยทั้งกิโลไปยังคิดว่าสีขึ้นป่ะว่าเสือดอกกินลายแบบนี้กินเมื่อสีขาดไปเนาะกินแล้วว่ามันกินหน่อยครับกินหลายซ้ำคือใส่แต่ว่าไม่โทรศัพท์ตัวติฮะย้อนแสงโทรศัพท์ตัวติยังโทรศัพท์ตัวอยู่นี่างอีกรอบไงสร้างอีกรอบไงลองจะคอนไปลองจะคอนเนี่ยลองพอฟังเนี่ยลองพอฟังจะคอนพอสิ่งไม่เพี้ยงพอสิ่งไม่เพี้ยงลูกฟองได้ทอนหนึ่งประโยคนึงพอก็ดีใจแล้วเนาะลองไปจบเพี้ยงทางที่ดีใจครับพอดีพัดลองเพี้ยงอีกต้นไปจากกล้อมลูกยังลูกนอนยังบอลรับพอก็จะประกอบนิดเลยเส้นผ่านหนกหนกลองเชื่อเป็นเดียว
ปล่อยเสียงมาลูกกระไรเลยลูกกระมวลเลยลูกกันลูกว่าปล่อยเสียงสิบ่มวลลูกปล่อยเสียงว่าสิมวลลูกซ้ำพ่อหลวงยังจากไปอีกผมแม่เหลือความรู้สึกแล้วในข้อมูลแสดงว่าที่นี่ช่วงพ่อหลวงสวรรค์นครสูงเลยขึ้นสูงสูงก็นี่มองเงินทองเออพุ่นละแม่นแม่นแม่นเจ้าพุ่นละอาชีพการงานคือการทำนาผู้ปกตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้ปล่อยออกมาเลยอย่าไปกดเสียงเดี๋ยวลองยานอื่นบ้านอื่นได้ยินไม่เคยลืมคำที่พ่อสอนถูกก็ได้ยินไหว้พระก่อนนอนขอพรให้พ่อสบายถูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจให้สมที่พ่อห่วงใยกับบ้านวันใดจะไปว่าพ่อจะไปพูดเสียงเจ้าของไม่ได้รถเจ้าของเสียงเจ้าของมันก็สิไปทั่วทีตัวขึ้นก็ขึ้นในมันตลอดโอ้ยนะดิสอบดิปวดก็เก่าสิคือในมันสูงเลยมันชดเลยตอนจะไปจ้องไว้กันจ้องมันจีบมันไหลไม่ได้กินให้สุดเลยปล่อยเสียงไว้เต็มเลยไม่เพราะว่าพ่อก็จะโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี่ครับฟังก่อนพี่พอที่เอาเพลงนี่แล้วก้อมลูกจะลูกรับแล้วพอก็จะโทรศัพท์ไปชาร์จให้มื้อนี้พอสิว่างบ่เจียมให้ลูกฟังเอ้ามันสิบ่มีนาฬิกาพ่อฮะโอ้ยพอลูก 6:00 น.พอลูกเร็วอยู่ไกลบ่ตอนนี้เป็นใส่เวลา40นาทีสอนลูกกี่ครั้งลูกยังจดจำเสมอสูงก็ดีสูงสูงก็ดีนะท่านว่าไม่ได้ไปเจอยังหาพ่ออยู่เด้อไม่มีวันจางหายนี่ละขึ้นสอนลูกตั้งแต่ยังน้อยอย่าได้ซ้ำอ้อยให้ใครต้องคอยเอาใจสิ่งใดไม่ดีลูกอย่าไปทำจงทำมันไปเมื่อเจ้าเติบโตวันใดลูกจะเข้าใจคำสอนที่ว่าลูกเอ้ยฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้มองมีเงินทองสูงค่าอาชีพการงานคือการทำนาลูกจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้กำลังงวนฟังร้องขอสวายพระก่อนนอนขอพรให้พ่อสบายลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจที่พ่อห่วงใยกับบ้านวันใด
จะไปไหว้พ่อว่าไปฮัทว่าไปลูกบ่ต้องอายไม่ต้องอายว่าสิร้องผิดบ่ต้องอายว่าสิร้องบ่ถูกบ่ต้องอายว่าสิร้องบ่ม่วนฝึกไปดูๆเดี๋ยวมันก็มีจักหม่องก็มายิ้มมายิ้มแล้วก็เอ้ายิ้มซะเนาะพอดีใจเนาะภูมิใจที่ลูกร้องได้เนาะคนบ่เคยร้องร้องเลยซ้ำนี่พ่อก็ว่าดีใจได้ล่ะอันนี้ขนาดของก็ฟังของก็หัดลูกก็ยังร้องเลยซ้ำนี่มันก็ดีครับลูกเอ้ยทำคำผมขอให้ดีพ่อเจ้าคนนี้บ่มีเงินทองสูงค่าพ่อเลือดอีสานอาชีพการงานคือการทำนาลูกจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้ไม่เคยลืมคำที่พ่อสอนไหว้พระก่อนนอนขอพรให้พ่อสบายลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจให้สมที่พ่อห่วงใยกลับบ้านวันใดจะไปไหว้พ่อไปไหว้พ่อฮัดว่าไปตลกฮัดว่าเล่นไปตัวเดี๋ยวเนี่ยร้องเลยซ้ำนี่ว่าลูกพวกเคยร้องเคยว่าแม่นติฮะเคยได้ยินป่ะตะกี้เฮ้ยก็ฟังมื้อนี้เนาะเอ้ยเก่งเด้อเก่งเด้อเอาดีร้องเลยซะนี่พอดีใจแล้วคันลูกได้ฟังแบบชำๆฟังแบบตั้งใจฟังอีดีตั้งใจซ้อมอีพวกว่าลูกร้องได้ดีกว่านี้ทุกเพลงล่ะเนาะตั้งใจฟังตั้งใจซ้อมคือแบบว่าเอาสมาธิใส่กับมันเลยนะแบบจริงจังเลยว่าบ่ต้องพะวงกับแนวอื่นคือเอาเพลงนี้กูต้องเอาเพลงนี้ให้ได้ภายในมือนี้ภายใน2มือนี้เพราะว่าลูกเฮ็ดได้อยู่เพราะว่านี่ขนาดลูกว่าฟังเล่นๆท่านๆลูกก็ยังได้ซ้ํานี่พี่น้องว่างได้พี่น้องว่าคือผมลูกอยู่เฮ็ดได้เด้เนาะกับลูกตั้งใจเนาะพี่น้องเนาะสําคัญแต่ว่าลูกสิตั้งใจบ่ตั้งใจทางลับบัดมันบ่หนูนี่แหละครับวิธีนวดครับบ่กล้ายืนครับยันพ่อหนักเลยนั่งเอาโอ้ยนี่แหละวิธีนวดครับทับกับเหยียบเอามีหาเพื่อนยังหาเพื่อนยังแบบยาเป็นไงอ๋อเดี๋ยวที่เปิดที่ให้พ่อฟังอยู่เอาโอปป้าจักดอกเนี่ยเอาเมียนตะเนาะโอปป้าโอมามาอะไรนะลูกมันมีวิธีอยู่ใช่ไหมมีวิธีอยู่ต้องอ่านดูข้อความเพิ่มเติมมาลูกสตูลูกสีเขียวเด็กนอนนะครับนอนจะนอนเที่ยงยังมือแรงลูกคุณจังสีได้นอนหลับไงนอนเดี๋ยวนี้มันจะไม่หลับไงเดี๋ยวมือแรงพอให้นอนสามถุ่มพอห้องอื่นนอนต้องตื่นได้เช้าดีตัวรักของพ่อนั้นยังปลูกฝังสอนลูกกี่ครั้งลูกยังจดจำเสมอขอโทษด้วยนะท่านว่าไม่ได้ไปเจอยังหักพ่ออยู่เด้อไม่มีวันจางหายพ่อสอนลูกตั้งแต่ยังน้อยอย่าได้ซ้ำอ้อย
ให้ใครต้องคอยเอาใจนี่มันออกดังให้ออกปากสิ่งไหนไม่ดีลูกอย่าไปทำจงข้ามมันไปเมื่อเจ้าเติบโตวันใดลูกจะเข้าใจคำสอนว่าจะไปสอนเรียนออกดังเลยสอนไปให้ออกปากฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้บ่มีเงินทองสูงค่าพ่อเลือกอีสานอาชีพการงานคือการทำนาลูกจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้ไม่เคยลืมคำที่พ่อสอนไหว้พระก่อนนอนออกปากขอพรให้พ่อสบายออกปากลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจให้สมกับพ่อใหญ่ไหว้มึงได้ไหว้มึงได้ลูกว่าอะไรลูกต้องฟังดูๆจังหมองล่มเนี่ยผมต้องลูกว่าอะไรลูกต้องว่าเขาเอื้อนจะจะพ่อหรือพ่อลูกต้องฟังเนี่ยพ่อหรือพ่อฟังบทดูจ้ะลูกเอ้ยฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้บ่มีเงินทองสูงค่าพ่อเลือดอีสานอาชีพการงานคือการทำนาลูกจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้หน้าปากก่อนจะป่วยเสียงมากไม่เคยลืมคำที่พ่อสอนไหว้พระก่อนนอนขอพรให้พ่อสบายลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจให้สมที่พ่อห่วงใยกลับบ้านวันใดจะไปไหว้พ่อเราบอกได้รับผัวให้อ๋อเดี๋ยวพอฮัทให้ไหมดอกหวังลงจะไปไหว้พ่อฝากฟังด้วยกันพี่น้องนี่คือการเขาก็ซ่อมนี่แหละซ่อมวังอัดนี่แหละบ่ได้ซ่อมมาได้โดนดิฟังเพลงแล้วก็เลยร้องฮัทน้ำต้นฉบับเบิ่งครับเปิดคิดว่าคือสิร้องได้ดอกคนอยากลองให้พ่อฟังเหมือนกันเพลงนี้เป็นว่าเป็นที่พ่อพอดีฟังคำสอนพ่อว่าฉันแมนบ่บ่แมนบ่บ่แมนครับแต่ว่านิ้วพ่อใหญ่ป่ะนิ้วใหญ่ป่ะใหญ่ครับใหญ่เกินป่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อในเด้อสับตะไคร้เด้อยายจอยเด้อยายจอยฝากกดสับตะไคร้ให้แน่เด้อครับฝากทุกคนล่ะครับฝากกดติดตามครับให้ยอดคนเบิ่งหลายครับให้ยอดคนติดตามพ่อกับลูกหลายๆแน่เด้ออันนี้ว่าสิทายเล่นแม่นบ่พ่อครับว่าสิทายเล่นทายไปแท้มากก็เลยได้เวลาเลยก็เลยสิเอาให้พี่น้องได้ฟังนําว่าลูกร้องเพลงให้พ่อฟังพ่อเกือบหลับว่างั้นพ่อมาสะดุดหม่องจบพ่อก็เลยตื่นเดี๋ยวพอกันไหมครับสวัสดีครับ